างอุ้มณัฐฐานันจันกระจ่างราชินีเจ้าสาของประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่86ให้กับตัวเองได้แล้วค่ะในการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมส์ค่ะความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมส์เข้าสู่วันที่3ของการแข่งขันค่ะเริ่มที่ว่ายน้ำฟรีสไตล์200เมตรหญิงเงือกอุ้มณัฐฐานันจันกระจ่างเต็งหนึ่งจากอุดรธานีว่ายแตะขอบสระแบบสบายๆค่ะด้วยเวลา2นาที 3.49 วินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญที่86ในกีฬาแห่งชาติจากการลงแข่งขันครั้งที่13อันดับ2เป็นฝนปลายแย้มสวนจากกรุงเทพมหานครแพ้ไป2นาที50วินาทีค่ะขณะที่ผีเสื้อ50เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของเจนจิราสีสะอาดจากจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของเหรียญทอง4เกมที่ประเทศมาเลเซียทำเวลาไป 27.70 วินาทีตามด้วยสุภสุตาสุนทรโชติจากกรุงเทพมหานครและอันดับ3กฎชกรอัธบัญชาจากชลบุรีค่ะด้านการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงที่โรงยิมหลังใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างเปรมสิริบุญพิทักษ์อดีตทีมชาติไทยจากอุดรธานีกับพัชราลักษณ์พลบุตรจากชลบุรีผลปรากฏว่าในท่าสแนชเปรมสิริคว้าทองไปได้ก่อนหลังยกได้84กิโลกรัมแต่ในท่าคลีนแอนด์เจิร์กพัชราลักษณ์มาแก้ตัวยกได้99กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองและทำให้น้ำหนักรวมพัชราลักษณ์ขยับเป็น181กิโลกรัมคว้าไปอีก1เหรียญทองค่ะส่วนจักรยานประเภทถนนไทม์ทริอัล100เมตรทีมชายเหรียญทองเป็นของทีมเชียงรายเจ้าภาพหลังทำเวลาได้2ชั่วโมง7นาที 31.21 วินาทีเหรียญเงินเป็นทีมกรุงเทพมหานครเวลา2ชั่วโมง10นาที 35.54 วินาทีและเหรียญทองแดงทีมสกลนครค่ะปิดท้ายกันที่เจสกีรันนาบาว 1,000 สปาร์คสแตนดาร์ดบุคคลชายเพิ่มผลธีรพัฒน์พาณิชย์เจ้าของแชมป์โลกจากนครปฐมเอาชนะภาคินสารสันจากสุพรรณบุรีคว้าเหรียญทองไปครองค่ะส่วนเหรียญทองแดงเป็นณัฐกรภูพักดีจากฉะเชิงเทราและเพียรรัศมีคงรักจากจันทบุรีขณะที่เปิ้ลนาครศิลาชัยอดีตแชมป์โลกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครพลาดท่าตกรอบคัดเลือกไปอย่างน่าเสียดายค่ะ